เกลือหนึ่งในเครื่องปรุงรสที่แสนธรรมดาในโลกปัจจุบันแต่รู้หรือไม่ว่าเจ้าผงหรือผลึกสีขาวนี้แฝงไว้ด้วยเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เกินตัวและพลังงานที่ลึกซึ้งอย่างคาดไม่ถึงรวมถึงตำนานทั่วโลกการเป็นอยู่ของเกลือที่มากกว่าความเค็มบนปลายลิ้นคือความรู้ที่เชื่อมโยงโลกวัตถุและจิตวิญญาณไว้ในเม็ดผลึกเล็กๆนี้แร่เกลือหรือเฮไลท์คือหนึ่งในแร่ไม่กี่ชนิดที่มนุษย์รู้จักและใช้มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มันเป็นแร่ธาตุที่เกิดจากพลังของเวลาอุณหภูมิและธรณีวิทยาในระดับลึกเกลือเกิดจากการตกผลึกของน้ำทะเลหรือทะเลสาบเค็มที่แห้งเหือดลงอย่างช้าๆในช่วงเวลาที่โลกยังปั่นป่วนด้วยการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและการแปรเปลี่ยนของภูมิประเทศพื้นที่บางแห่งเคยเป็นทะเลน้ำเค็มมาก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปแผ่นดินแยกตัวทำให้แหล่งน้ำเค็มนั้นกลายเป็นแอ่งน้ำปิดไม่มีการเติมน้ำใหม่น้ำระเหยออกทิ้งเกลือให้สะสมเรื่อยมาเป็นชั้นๆจนกลายเป็นแหล่งเกลือใต้ดินสิ่งที่น่าสนใจคือในบางภูมิภาคเกลือสามารถถูกแรงดันของเปลือกโลกบีบให้ดันตัวขึ้นมาเป็นโดมเกลือซึ่งมีบทบาททางธรณีวิทยาอย่างสำคัญเนื่องจากเป็นตัวดักเก็บน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติทำให้พื้นที่โดมเกลือกลายเป็นเป้าหมายของการสำรวจพลังงานในยุคปัจจุบันด้วยนอกจากนี้ยังมีเกลือที่เกิดในทะเลสาบใต้ทานน้ำแข็งแอนตาร์กติกาซึ่งบ่งชี้ว่าแม้ในที่เย็นเยือกที่สุดของโลกก็ยังมีชีวิตแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในน้ำเกลือเหล่านั้นได้ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่งานวิจัยด้านสิ่งมีชีวิตนอกโลกโดยอาศัยน้ำเกลือเป็นเบาะแสเกลือกับพลังงานในมุมวิทยาศาสตร์พลังที่ซ่อนในเคมีและฟิสิกส์เกลือมีพลังที่มากกว่าแค่ความเค็มมันคือเครื่องมือระดับโมเลกุลที่ธรรมชาติมอบให้ชีวิตพลังงานไฟฟ้าในร่างกายเราขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนไอออนของโซเดียมและโพแทสเซียมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งทำให้เกิดสักไฟฟ้าและกระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อรวมถึงการทำงานของหัวใจและสมองอย่างแม่นยำความสามารถในการเป็นตัวนำไฟฟ้าของเกลือยังถูกนำไปประยุกต์ใช้นอกเหนือจากร่างกายเช่นการใช้เกลือหลอมเหลวเป็นสื่อกลางในการเก็บพลังงานความร้อนสูงเนื่องจากมันสามารถเก็บความร้อนได้ดีโดยไม่สูญเสียพลังงานมากเกลือหลอมเหลวในโรงไฟฟ้าแบบ Concentrated Solar Power มีจุดหลอมเหลวที่ค่อนข้างสูงประมาณ 240-500 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับชนิดของเกลือและสามารถเก็บพลังงานได้นานหลายชั่วโมงทำให้ผลิตไฟฟ้าต่อเนื่องแม้หลังพระอาทิตย์ตกดินนอกจากนี้ยังมีแนวคิดใหม่เกี่ยวกับเกลือในระดับนาโนเช่นการศึกษาว่าโครงสร้างผลึกของเกลือสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการกระจายตัวของอนุภาคในระบบนาโนฟลูอิดซึ่งอาจนำไปใช้ในการออกแบบวงจรไฟฟ้านาโนที่เสถียรยิ่งขึ้นในโลกเคมีเกลืออย่างทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาบางชนิดและเป็นส่วนประกอบในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และยาบางชนิดที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมเภสัชกรรมเกลือกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ความเค็มที่เปลี่ยนโลกประวัติศาสตร์ของเกลือคือเส้นทางแห่งอำนาจและอิสรภาพในอียิปต์โบราณเกลือถูกใช้ในการทำมัมมี่เพราะมันสามารถดูดความชื้นและยับยั้งการเน่าเปื่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพในจีนโบราณรัฐบาลเก็บภาษีเกลือเป็นแหล่งรายได้หลักและควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวดเพราะเกลือคือทรัพยากรที่มีค่าระดับชาติในยุโรปสงครามหลายครั้งมีรากฐานจากการแย่งชิงแหล่งเกลือหรือควบคุมเส้นทางการค้าเช่นสงครามเกลือในฝรั่งเศสหรือกาเบลซึ่งเป็นภาษีเกลือที่หนักจนกลายเป็นชนวนให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสใหญ่ในปี1789ในอินเดียปี1930มหาตมะคานธีเคยนำการเดินเท้าประท้วงที่เรียกว่า South March เพื่อท้าทายการผูกขาดเกลือโดยรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องอิสรภาพไม่ใช่เพียงอาหารหรือการอนุรักษ์เกลือยังเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเช่นการใช้เกลือโรยรอบบ้านในญี่ปุ่นหรือในชนบทไทยเพื่อป้องกันผีหรือพลังงานร้ายหรือในพิธีของคริสต์ศาสนาที่เกลือใช้แทนความบริสุทธิ์และการคงอยู่ของสัจธรรมเกลือกับพลังงานทางความเชื่อเมื่อวิทยาศาสตร์พบพลังจิตวิญญาณแม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยตรงแต่ความเชื่อเกี่ยวกับพลังงานของเกลือยังฝังแน่นในหลายวัฒนธรรมความเชื่อที่ว่าเกลือสามารถดูดซับพลังงานลบและสิ่งชั่วร้ายอาจสัมพันธ์กับคุณสมบัติของเกลือในการดูดซับความชื้นและปรับสภาพแวดล้อมให้แห้งและนิ่งซึ่งช่วยให้สถานที่ดูสะอาดปลอดโปร่งและสงบในศาสตร์ฮวงจุ้ยเกลือถูกจัดอยู่ในธาตุดินซึ่งสัมพันธ์กับพลังหยินช่วยเสริมความมั่นคงสมดุลและการฟื้นฟูพลังชีวิต
ในพิธีกรรมของชินโตในญี่ปุ่นมีการใช้เกลือโรยที่หน้าประตูหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อชำระล้างในวัฒนธรรมชาวยิวเกลือใช้แทนคำมั่นสัญญาเช่นในพิธีแต่งงานบางชนิดจะมีการแลกเกลือกันแทนการแลกแหวนมีการนำเกลือหิมาลายันมาใช้ในโคมไฟเกลือซึ่งมีทฤษฎีว่าปล่อยประจุลบที่ช่วยลดฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศและส่งผลต่ออารมณ์ในทางบวกคล้ายกับความรู้สึกที่ได้จากน้ำตกหรือทะเลแม้การศึกษายังอยู่ในขั้นทดลองแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ให้ค่าทางพลังงานแก่เกลืออย่างลึกซึ้งบางกลุ่มยังเชื่อว่าการวางถ้วยเกลือไว้ในห้องจะช่วยดูดพลังงานด้านลบโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการทะเลาะหรือความเครียดบ่อยๆเมื่อเกลือเปลี่ยนสภาพจับตัวเป็นก้อนหรือเปียกชื้นก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ดูดพลังงานเหล่านั้นออกไปแล้วตำนานความเชื่อและเรื่องลึกลับเกี่ยวกับเกลือที่แฝงอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอาจทำให้คุณมองเกลือไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องที่1พันธสัญญาแห่งเกลือเกลือในพระคัมภีร์ไบเบิลในคัมภีร์ไบเบิลมีข้อความลึกลับที่หลายคนอาจมองข้ามกล่าวว่าด้วยเกลือแห่งพันธสัญญาเจ้าจงถวายเครื่องบูชาทุกชนิดเลวีนิติบทที่2ข้อที่13ในยุคที่ไม่มีตู้เย็นเกลือคือของมีค่าไม่ต่างจากทองคำมันทำให้อาหารอยู่ได้นานและมากกว่านั้นในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวและคริสต์เกลือคือสัญลักษณ์แห่งคำมั่นสัญญาที่ไม่เสื่อมสลายในตะวันออกกลางสมัยโบราณหากใครแบ่งเกลือให้กันหมายถึงคุณไว้วางใจคนคนนั้นถึงระดับให้ชีวิตเพราะหากเกลือหมดความอยู่รอดของทั้งครอบครัวอาจตกอยู่ในอันตรายในพิธีกรรมบางชนิดชาวฮีบรูจะโรยเกลือบนเครื่องบูชาเพื่อยืนยันว่าข้าผูกพันกับพระเจ้าไม่เสื่อมคลายเรื่องเล่าว่ามีชนเผ่าเร่ร่อนเผ่าเล็กๆในอิสราเอลยุคโบราณเคยขัดแย้งกันอย่างรุนแรงถึงขั้นจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่เมื่อผู้อาวุโสของทั้งสองฝ่ายยืนเกลือให้กันและกล่าวคำว่าพันธสัญญาแห่งเกลือจะยึดเราไว้การสู้รบก็ยุติลงทันทีไม่มีใครกล้าหักคำสาบานที่มีเกลือเป็นสักขีพยานเรื่องที่2เกลือแห่งทะเลสาบอัสซานคำสาบของดินแดนเค็มที่สุดในโลกกลางทะเลทรายแห่งฮอร์นออฟแอฟริกามีสถานที่หนึ่งไม่มีชีวิตไม่มีพืชไม่มีเงาแต่เต็มไปด้วยเกลือสีขาวที่แผ่กว้างสุดลูกหูลูกตาที่นี่คือทะเลสาบอัสซานในประเทศจีบูตีทวีปแอฟริกาซึ่งเกลือมีความเข้มข้นมากกว่าทะเลเดดซีชาวพื้นเมืองเผ่าอาฟามีตำนานเล่าว่าเกลือของอัสซานไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่มาจากการร้องไห้ของเหล่าวิญญาณบาปที่ถูกขังไว้ใต้ทะเลสาบเมื่อวิญญาณร้องไห้น้ำตาของพวกมันระเหยกลายเป็นผลึกเกลือสีขาวคนเฒ่าคนแก่เชื่อว่าหากคุณเดินเข้าไปในกลางทะเลเกลือโดยไม่ขออนุญาตจากสิ่งที่อยู่ใต้พื้นคุณจะได้ยินเสียงหวีดเบาๆเหมือนคนกำลังกลืนลมหายใจและหากคุณไม่รีบถอยออกมาคุณจะกลายเป็นคนไร้รอยเท้าหายไปในเกลือเหมือนคาราวานลึกลับเมื่อ100ปีก่อนในบันทึกของนักเดินทางฝรั่งเศสศตวรรษที่19เล่าถึงชายชาวอาฟาที่หายตัวไปทั้งคืนกลางทะเลสาบพอกลับมาเขาไม่พูดอะไรเลยอีกตลอดชีวิตเหลือเพียงถุงเกลือที่เปียกชื้นและรอยยิ้มที่ดูเหมือนคนเจออะไรบางอย่างเรื่องที่3ยักษ์ยาเมียหรืออีเมียและเกลือแห่งจักรวาลตำนานไวกิ้งก่อนจะมีโลกก่อนจะมีเทพเจ้ามีเพียงห้วงอากาศที่ไร้สิ้นสุดชื่อกิวนุงกะแก๊ปเต็มไปด้วยไอ้น้ำแข็งจากทิศเหนือและไฟจากทิศใต้และเมื่อความร้อนสัมผัสกับน้ำแข็งเกิดเป็นเกลือไหลเย็นที่เริ่มก่อรูปแรกของชีวิตนั่นคือยาเมียยักษ์ต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและข้างๆยาเมียมีวัวศักดิ์สิทธิ์ชื่อออทุมล่าที่เลียหินเกลืออย่างช้าๆทุกวันหินเกลือที่มันเลียเผยให้เห็นร่างชายคนหนึ่งทีละนิดชายผู้นั้นคือบูริบรรพบุรุษของเทพโอดินเกลือในจักรวาลไวกิ้งจึงไม่ใช่แค่วัตถุธรรมชาติแต่เป็นตัวเร่งชีวิตตำนานกล่าวว่าในยุคแร็กนาร็อกวันสิ้นโลกเทพเจ้าจะสูญสิ้นแต่สิ่งเดียวที่จะยังอยู่คือลำธารเกลือที่จะหล่อเลี้ยงการเริ่มต้นใหม่วัฏจักรของชีวิตซึ่งไม่อาจถูกทำลายเรื่องที่4วิญญาณโดโมโวยและเกลือประจำบ้านตำนานสลาฟประเทศรัสเซียและยูเครนในคืนหนึ่งที่เงียบสงัดเด็กชายตัวเล็กๆในหมู่บ้านห่างไกลประเทศรัสเซียหัวเราะคิกคักอยู่บนเตียงโดยไม่มีใครอยู่ในห้อง
ย่าของเขาเดินมาเห็นเกลือที่วางไว้ใต้เตียงเปียกชื้นและจับตัวกันเป็นก้อนนั่นคือสัญญาณของการมาเยือนของโดโมโวยวิญญาณผู้พิทักษ์บ้านที่รักสงบแต่โกรธง่ายหากไม่ดูแลบ้านชาวสลาฟเชื่อว่าโดโมโวยจะไม่กินอาหารที่ไร้เกลือหากครอบครัวทำอาหารจืดชืดบ่อยๆจะทำให้เขาโกรธและเริ่มต้นปั่นป่วนบ้านทีละน้อยเริ่มจากเสียงฝีเท้าจานแตกไปจนถึงฝันร้ายทางแก้มีเพียงทางเดียววางเกลือหยาบไว้ในถ้วยเล็กๆกลางห้องครัวพร้อมกล่าวคำขอโทษด้วยใจจริงหากโดโมโวยให้อภัยเกลือจะคืนสภาพแห้งสนิทในเช้าวันรุ่งขึ้นเรื่องที่5ซูโม่พิธีกรรมและเกลือแห่งเทพความเชื่อชินโตประเทศญี่ปุ่นบนเวทีดินกลมๆนักซูโม่ยกมือขึ้นฟาดเท้าลงพื้นและโปรยเกลือขึ้นไปในอากาศนี่คือหนึ่งในพิธีกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งมีรากฐานมาจากความเชื่อชินโตว่าเกลือคือเครื่องมือชำระล้างวิญญาณในอดีตหากมีคนตายที่บ้านคนในครอบครัวต้องโรยเกลือไว้หน้าประตูทุกบานเพื่อป้องกันวิญญาณไม่ให้ติดตามเข้าไปข้างในและในวงการร้านอาหารญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้ร้านที่เชื่อเรื่องดวงจะวางเกลือไว้หน้าประตูเพื่อเรียกโชคและกันลูกค้าที่พลังงานไม่ดีไม่ให้เข้าร้านเรื่องที่6เกลือแห่งเทพีทาราโซเทโอทอลตำนานอัสเทกประเทศเม็กซิโกเทพีทาราโซเทโอทอลคือเทพแห่งความบริสุทธิ์และบาปในอารยธรรมอัสเทกผู้ที่รู้สึกผิดจะไปสารภาพกับนักบวชในป่าศักดิ์สิทธิ์จากนั้นนักบวชจะพาเขาไปที่แม่น้ำพร้อมโรยเกลือดำลงในน้ำและให้ผู้นั้นแช่ตัวตำนานกล่าวว่าหากบาปของคุณหนักมากน้ำจะกลายเป็นสีดำสนิทและคุณจะรู้สึกหนาวเยือกจากภายในแต่หากเกลือทำปฏิกิริยาเป็นฟองเบาๆแสดงว่าเทพีทาราโซเทโอทอลยอมรับการสารภาพนั้นและจะล้างบาปให้หมดสิ้นเกลือในที่นี้คือจุดเปลี่ยนของจิตใจจากผู้ทำบาปสู่ผู้ได้รับการปลดปล่อยเรื่องที่7คำสาปเกลือแห่งโรมันคาร์เทจถูกลบจากแผนที่เมื่อจักรวรรดิโรมันยึดเมืองคาร์เทจได้ในสงครามพิวนิกวอร์ครั้งที่3พวกเขาไม่ได้หยุดแค่การทำลายเมืองพวกเขาโรยเกลือลงบนพื้นเมืองทั้งหมดตามคำเล่าเกลือเหล่านี้ไม่ได้เพื่อถนอมอาหารแต่เพื่อเป็นคำสาปไม่มีพืชใดงอกขึ้นไม่มีชีวิตใดกลับมาได้อีกแม้ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีชัดเจนแต่นี่กลายเป็นตำนานที่ทรงพลังเกลือกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการลบสิ่งหนึ่งออกจากประวัติศาสตร์อย่างถาวรโปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากHistoryZoneค่ะ